ค่ะก็นักลงทุนทุกท่านที่ฟังเมื่อสักครู่กับทางด้านคุณนิพนธ์แล้วก็คุณลุงฉลกไปแล้วนะคะว่าวิธีการของทั้งสองท่านเนี้ยอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้นแบบไหนกันนะคะแล้วในวันนี้ที่ศูนย์ QIQP ของคุณนิพนธ์นั่นแหละนะสนับสนุนพื้นที่ก็มีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนก็มาหาความรู้กันนะแล้วก็หลายท่านที่อยู่ในที่นี้ก็ได้ฟังทั้งสองท่านพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนที่นี่มีคำถามอะไรกับทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนักลงทุนไปถามกันในตอนนี้กันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับอยากถามคุณลุงฉลกครับว่าวันในวันนี้นะฮะตอนนี้เซตเราเนี่ยอยู่ในอีเลียดเวฟในใช่ในคลื่น B ใช่ไหมครับแล้วคลื่น B มันมี1 2 3คลื่นใช่ไหมครับไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่จุดไหนนะครับค่ะนักลงทุนคนนี้แกผ่านสมรภูมิเลือดตั้งแต่ปี33แล้วนะคะก็เขาเรียกว่าอบประสบการณ์มาเยอะนะคะเดี๋ยวไปถามทางด้านคุณชโลกแล้วก็พี่นิพนธ์นะคะในแนวทางของเทคนิคที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าถามเรื่องเวฟเนี่ยนะฮะมันตอบดื้อไม่ได้มันต้องมีไทม์เฟรมว่าเราถามอยู่ในเมเจอร์เวฟหรือในแกรนด์ไซเคิลเวฟหรือในซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลเวฟหรือจะพูดเรื่องสับเวฟหรือจะพูดเรื่องไมนูทเวฟนะฮะมันตอบเฉยๆไม่ได้เลยเพราะหุ้นขณะเดียวกันเนี่ยเป็นได้ทั้งบูลลิชและแบริชแล้วแต่ว่าไทม์เฟรมไหนเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าถามเรื่องเวฟเนี่ยก็แปลว่าถามมาใน account ที่2 account แรกเนี่ยไม่สนใจเรื่องเวฟเอาเงินอย่างเดียวนะครับเป็นบัญชีเอาเงินอย่างเดียวอันที่2 speculation เราจะดูเรื่องเวฟประกอบนะครับดูเรื่องเวฟประกอบแต่ว่าเราจะดูส่วนมากจะดูที่ golden proportion ก่อนเพราะ risk มันต่ำมากนะครับเพราะเวฟ1 2เนี่ยมันจะลงประมาณ square root ของ 60.8 ซึ่งมาที่ 78.6 มักจะเป็นอย่างนั้น80-90% ถ้าเป็น 1-2 ของ next degree wave 1เห็นไหมไม่ต้องเข้าใจถ้าถามเรื่อง wave มันต้องมี next degree wave ด้วยถ้า 1-2 ของ next degree wave 3มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น 1-2 ของ next degree wave 5ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถามอย่างนี้ตอบยากต้องรู้เรื่อง wave มากเหลือเกินความรู้มันเยอะเรื่องนี้นะฮะแต่ถ้าถามคร่าวๆว่าตอนนี้เป็น B หรือเปล่านะครับถ้ามันพีคของมันตรงนี้ไม่รู้ว่าเดือนอะไรนะตรงเนี้ยประมาณแถวเนี้ยมันเดือนอะไรพีคเนี่ยนะถอยไปอีกฮะ1,600เนี่ยเนี่ยตอนนี้เดือนอะไรกันแล้วพีคอันสุดท้ายเป็นเดือนอะไรมันสูงกว่าหรือต่ำกว่าต้องดูต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าไม่เป็น B เห็นมั้ยฮะเพราะ A B C มันจะลงถูกมั้ยฮะแต่ถ้าสูงกว่าเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ Bนอกวางจะเป็น rare occasion ว่าเป็น running ABC ซึ่งจะ bullish มากเหลือเกินตอนนั้นนะฮะแต่โดยทั่วๆไปต้องดูตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ confirm ว่าไม่ใช่ B เห็นไหมลุงจะไม่ฟันธงว่าเป็นอะไรวิธีของลุงคือจะฟันธงว่าไม่เป็นอะไรนะฮะเหมือนกับการลงทุนน่ะมาหากำไรกันลุงจะบอกว่าไม่ขาดทุนเห็นไหมฮะมันกลับกันหมดนะถึงบอกคุยกันยากนะฮะเพราะเวลาถามมาเนี่ยตอบลำบากอันเนี้ยไม่คอนเฟิร์มว่าไม่เป็น B แปลว่ายังมี possibility ว่าเป็น B ได้แต่ probability เป็นยังไง A B C เนี่ย B ที่ขึ้นสูงไปเกือบถึงท็อปเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นน้อย probability ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พูดกันเรื่อง probability กับ possibility เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลุงพนันอันนี้เป็นบัญชี speculate กับบัญชี gambling เลยนะฮะเพราะบัญชีจริงลุงไม่พิจารณาเลยเข้าออกตามสัญญาณอย่างเดียวถ้าให้พนันตอนนี้เนี่ยนะฮะลุงก็พนันว่าถ้าไม่ใช่ B ถ้ามันจบ ABC จบเป็น1 2ยักษ์แล้วอ่ะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าที่จุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้อาจารย์ไม่นะตรงนั้นมันเป็น Grand Cycle ที่จบตรงนั้นน่ะนะฮะ Grand Cycle 2นะครับจากเวฟใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการขึ้นของ Grand Cycle 3การขึ้นของ Grand Cycle 3เนี่ยนะฮะreaction ลงมาเนี่ยไม่ลึกนะครับเป็นไปได้นะครับว่าตรงนี้มันจบ 1-2 แล้วกำลังจะขึ้นจะกำลังจะขึ้นต่อไม่ได้บอกว่าต้องเป็นไปนะฮะบอกว่าเป็นไปได้แล้วก็มาคำนวณว่า risk ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ B risk มีเท่าไหร่ reward เท่าไหร่ถ้าเป็น B risk เท่าไหร่ reward เท่าไหร่เราค่อยไปคิดว่าควรจะพิจารณาว่าเอาทางไหนมากกว่ากัน
นะคือเริ่มต้นเนี่ยนะฮะไม่ฝันว่าจะกำไรเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นจะหาก่อนว่าถ้าพลาดเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่เอางี้ก่อนนะครับลุงจะดูเรื่องขาดทุนก่อนเสมอนะฮะแล้วยังไงก็ช่างเถอะใครจะเก่งยังไงเชิญน่ะลุงไม่ยอมขาดทุนนะกำไรไม่กำไรไม่ว่ากันแต่ไม่ยอมขาดทุนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอบว่าเป็น B หรือเปล่าอันนี้มันตอบอย่างนั้นไม่ได้นะฮะต้องตอบในแง่ของ possibility ว่าไม่คอนเฟิร์มว่าไม่เป็น B แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็น D พอเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคิดตัวเองว่า risk มันเท่าไหร่ถ้าคำนวณหา risk ได้นะฮะแล้วถ้าเราใช้ 2% rule สิ่งที่เขาพูดกันเราก็คำนวณ position sizing ได้เห็นไหมมันจะ apply ต่อไปนะฮะแต่ถ้าเราไปฝันว่าจะกำไรเนี่ยเราจะลืมคำนวณหา position sizing มันจะผิดพลาดนะฮะนี่คือเรื่องของ speculation ถ้าจะพูดถึงเรื่อง gambling บัญชีที่3นะฮะยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนั้นต้องเข้าไปถึงพวก criterion ต่างๆนะเช่น Kelly criterion ซึ่งคำนวณได้เลยนะฮะซึ่งได้ผลจริงๆเลยนะฮะหรือ Oxford criterion Cambridge criterion มันมีให้เลือกเยอะนะฮะเข้าไปเรียนได้นะฮะเป็นวิชาว่าด้วยการพนันนะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าเก่งๆเนี่ยบ่อนการพนันใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมี facial recognition เขาจะไม่ให้เข้านะฮะพวกที่เรียนวิชาพวกนี้เอามาใช้กับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างหมูเลยนะฮะเพราะตลาดหุ้นไม่มีใครตื่นตัวเรื่องพวกนี้เลยนะฮะอย่างเช่นเรามีใครที่เรียนเยอะแยะใช่ไหมในตลาดแต่คนไม่เรียนกันเลยเห็นไหมอย่างมาร์ตินเกลแอนตี้มาร์ตินเกลเนี่ยอย่างที่ไปฝึกแข่งขันกันซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยมันต้องแอนตี้มาร์ตินเกลอย่างเดียวจริงไหมฮะซึ่งลองเทอมเจ๊งแน่แต่ช็อตเทอมมีทางชนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไครทีเรียต่างๆเราต้องเรียนถ้าถามในแกมบลิ่งตอนนี้ผมจะใช้เคลลี่ไครทีเรียนค่อนข้างจะซิมเพิลหน่อยไม่เอามากนักแต่ถามสเปกุเลชันผมจะบอกให้ดูริสก์ตัวไหนเป็นยังไงถ้าถามเรื่องบัญชีลงทุนผมบอกตามเขียวแดงผมไปนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบมันตอบยากนะฮะก็ตอบที่บอกว่าไม่คอนเฟิร์มว่าเป็น B แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ B หรือว่าไม่คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ B แต่ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็น B ดองน้องเนี่ยนะฮะให้ไปหาริสก์เอาเองว่าถ้าผิดเสียเงินเท่าไหร่อันนี้สำคัญมากดูเรื่องเสียเงินก่อนเสมอนะฮะถ้าผิดเสียเงินเท่าไหร่แล้วจะลงทุนไหมนะฮะถ้าลองคอนเฟิร์มได้เมื่อไหร่คะเมื่อแพทเทิร์นมันลงมาคือถ้ามันขึ้นไปนะฮะสูงกว่านะก็คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ใช่ B นะฮะถ้ามันทำนิวไฮไม่ใช่ B ละนะฮะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปมันคอนเฟิร์มเมื่อไหร่นะฮะมันก็ดูว่าเทรนด์เชนจ์เมื่อไหร่อย่างดาวเทอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยมันจะไปต่อขึ้นก็ขึ้นต่อจนกว่าอะไรจนกว่าลงง่ายไหมฮะคราวนี้ลองแปลว่าอะไรเขาใช้คำว่า definitive signal definite signal definitive signal สัญญาณต้องตายตัวเขามีหมดเลยว่าอย่างนี้ถึงแปลว่าเปลี่ยนเทรนด์ไม่ใช่มโนเองนะสัญญาณที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราขีดเป็น external trend line เนี่ยมันมโนได้ใช่ไหมฮะที่ดีที่สุดคือใช้คำนวณ regression ให้ area ข้างบนข้างล่างเท่ากันนะครับแล้วจาก regression เนี่ยใช้ standard deviation ประมาณ2คู่ไปมันจะเป็นแบนนะคล้ายๆ Bollinger นะฮะถ้ามัน break out เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะอันนั้นเปลี่ยนเทรนด์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ย break out แล้วนะฮะก็อันตรายถ้าระยะสั้นนะฮะแต่สัญญาณอันนี้ในโปรแกรมจะไม่มีต้องคำนวณเอาเองนะเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองวิธีก็คือใช้ regression line นะฮะจะแล้วก็ข้างบนเนี่ย2 standard deviation ข้างล่างก็2นะฮะระยะสั้นก็ใช้14วันระยะยาวก็ยาวกว่า250วันแล้วแต่นะครับแล้ว time frame ที่ลุงพูดถึงตั้งแต่400จนมาถึง1600นี่เป็นใช่แบบที่คนตั้งแต่ตรงนี้นะถ้ายังขีดเส้นอย่างนี้ก็เป็น external trend line นะฮะก็คิดว่ามันจะลงมาแตะเทรนด์ใช่ไหมแต่พวกนี้มันต้องมาโนเยอะนะฮะถ้าออกทำเฟรมใหญ่อันนั้นมันขีดมันก็มโนเอาเองอ่ะมีทางเดียวคือถ้าจะทำเฟรมใหญ่เนี่ยนะฮะเราเอา regression line เนี่ยนะฮะเอาใช้สัก50วันหรือ100วันนะครับแล้วทำเนี่ยมันแบนมันจะกว้างขึ้นแล้วมันจะกินยาวนะฮะแต่ไอ้ fluctuation เล็กๆเนี่ยมันจะเป็น buy on dip เสมอไม่ใช่ขายแล้วก็ขายหมูก็อยู่เรื่อยๆนะฮะมันจะต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยนั้นตอบอันนี้ตอบยากจริงๆเพราะว่าเอาเรื่องเวฟเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็เดี๋ยวรอก่อนส่วนทางนั้นคุณนิพนธ์เองนะคะกับคำถามตรงนี้มองยังไงคะเนื่องจากเราเป็นนักลงทุนนะครับ
แล้วเราก็คิดว่านะครับการที่หุ้นขึ้นลงแต่ละขึ้นเนี่ยนะครับ8ปีขึ้นครั้งลงครั้งเนี่ยนะครับแล้วขึ้นครั้งหนึ่งรอบแรกเซตอินเด็กซ์ขึ้นจาก101ไป400แล้วลงไปที่80รอบที่2ขึ้นจาก80ไป 1,800 แล้วก็ลงมา204นะครับรอบที่3ก็ขึ้นจาก204ไปที่910 924นะครับแล้วก็ลงมานะครับรอบนี้เป็นรอบที่ขึ้นมาใหม่นะครับรอบขึ้นใหม่เราก็ดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ดูแค่รอบนี้ก็พอมันจบรอบตรงเนี้ยนะครับคือโดยทุกรอบมันจะมี5คืนนะครับอันนี้เรานับเป็น1แล้วก็ทํา2นะครับอันนี้ก็เป็น3แล้วก็ทํา4แต่4อันนี้ก็เป็น A B C X นะมัน X A B C นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นขึ้น1ของขึ้น5แน่นอนเป็นขึ้นสุดท้ายเป็นขึ้น1ของขึ้น5นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คืออาจจบกำลังจะจบก็ได้นะครับเหมือนที่ลุงฉลวยบอกว่าถ้ามันเป็นขึ้นไปเนี่ยมันก็คือเป็น B แต่ตอนนี้มันไม่เป็นเดี๋ยวผมมีหลักฐานพิสูจน์นะว่าขณะนี้ตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในขึ้น5นะที่มันเป็นเฟลเลอร์แล้วมันจะขึ้น5ไปแล้วหรือยังเดี๋ยวมันจะบอกเดี๋ยวเรามีคีย์ที่จะดูคีย์เวิร์ดที่จะดูโดยเอาทางฟันดาเมนทัลเข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวเอาไปดูเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องดูเซตเมืองไทยนะเราไปดูจาการ์ตากับฟิลิปปินส์เราจะเห็นว่าถ้าจาการ์ตาจบขึ้น5เมื่อไหร่เราจบด้วยแน่นอนเลยนะครับเขาทำนิวไฮ 1,650 ไปแล้วซึ่งคอนเฟิร์มได้ไงว่าไม่ใช่ B เป็น5ดูเลยก็ได้นะครับดูฟิลิปปินส์นะฮะมาด้วยกันเลยมาจากตรงนี้มาพร้อมเราเห็นไหมครับของเราเคลียร์คออยู่แถวนี้แล้วไม่ยอมไปแต่เขาไปแล้วในขณะที่ในทิปเนี่ยอันนี้จาการ์ตามาดูฟิลิปปินส์นะครับในฟิลิปปินส์จะเห็นว่านะครับอันนี้เป็นฟิลิปปินส์นะครับต่อไปเป็นจาการ์ตานะครับเดี๋ยวนะครับโทษนะฮะจาการ์ตาเป็นไงครับไปแล้วเหมือนกันเพราะนั้นคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ B เพราะตอนที่มาจากตรงนี้มาด้วยกันทาบเส้นเดียวกันมานะครับถามว่าฟันดาเมนทัลสำคัญไหมสำคัญฟันดาเมนทัลบอกนะครับว่าของเราด้อยกว่าฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาเพราะสองเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องสินค้าเกษตรนะครับทำให้ GDP ของเราไม่โตเงินในระบบเราน้อยลง2เกิดจากเรื่องการเมืองทำให้เซตอินเด็กซ์ไม่เหมือนแต่ตอนที่ก่อนเกิดไครซิสตรงนี้นะครับจาการ์ตาฟิลิปปินส์ไทยแลนด์มาทาบมาเส้นเดียวกันแล้วมาแยกกันตรงเนี้ยของเราไม่ไปใช่เงินไหลออกจากเราหมดเลยแต่ไปเข้าที่2ประเทศนั้นนะครับแสดงว่าเราเนี่ยให้ดูจาการ์ตาฟิลิปปินส์เลยเขาเริ่มถ้าเรานับ1 2 3นะครับตอนนี้กําลังทําขึ้น5อยู่ถูกมั้ยครับดูฟิลิปปินส์นะครับชัดคราวนี้ทฤษฎีมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับว่าถ้าเขาลงแล้วเราจะขึ้นมั้ยคิดว่าไม่ใช่เพราะทุกครั้งที่เกิดไครซิสที่ประเทศไทยนะครับปี40ฟิลิปปินส์จาการ์ตาโดนด้วยมาด้วยกันนะครับคราวนี้เกิดไครซิสดูนะครับฟิลิปปินส์มาแล้วเห็นมั้ยครับขึ้นมาละของเราก็แสดงว่าตอนนี้ของเราก็ให้วาดภาพแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ B มันเป็นขึ้น5เนี่ยมันทํา5แล้วนะครับในการขึ้นมาขึ้น1เป็นขึ้นต่อขยายขึ้นยืดตัวขึ้น3ยืดตัวนะครับขึ้น5เนี่ยที่เราเขียนไว้นะครับที่กลับมาที่ประเทศไทยนะที่ประเทศไทยนะครับนะครับมาที่ประเทศไทยนะครับเวลาทำงานพวกนี้นะครับก็เราไม่คิดมากเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนระยะกลางๆประมาณ7ปี8ปีขายทีนึงถือเป็นนักลงทุนไหมครับเป็นนะถือเป็นนักลงทุนนะครับ7ปี8ปีเราขายทีนึงนะครับแล้วก็เพราะนั้นเราก็ทำแบบว่าเอาละเราคงไม่ลงทุนไป20 30ปีนะครับเราขอแค่เนี้ยนะครับเอา7ปีล้างพอทีนึงนะครับเพราะที่เราสังเกตก็คือทุกครั้งที่ขึ้นมา7ปีครบรอบเศรษฐกิจของเรา1ขึ้นน่ะเวลาขึ้นใหม่มันจะเป็นหุ้นตัวใหม่ขึ้นจะมีหุ้นที่ซันเซ็ตตายไปเสมอนะครับกลับไปเช็คดูก็ได้นะครับแต่ละรอบเนี่ยหุ้นจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูไทยตรงเนี้ยเราต้องไปถูกไหมครับเราต้องไปแล้วแต่มีคนทุบตุ๊บถึง375ไงมันไม่ไปไงทุบตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันจะต้องไปแล้วไงฮะแต่มันไม่ไปเพราะก็แสดงว่าเราเนี่ยก็คือให้ว่าภาพแบบมันไปตามเขาไปแล้วล่ะ
มันอยู่ใน5แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้า5เขาจบเมื่อไหร่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จบ5ตรงเนี้ยเนื่องจากอะไรเรามาดูเทรนด์นะครับเราดูเทรนด์นะครับเราดูลักษณะของเทรนด์เนี่ยถ้าเราร่างเทรนด์นะครับเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับหลุดเทรนด์จบใช่ไหมครับอันนี้หลุดเทรนด์หรือยังครับหลุดเทรนด์แล้วก็นี่มันหลุดเส้นนี้ไปแล้วไงก็เนี่ยคุณดูตรงนี้คุณล่าเส้นตรงนี้มานะครับคุณล่ามาก็ได้ต้องล่าจะได้ใช่ไหมหลุดเทรนด์จบหลุดเทรนด์ก็ลงนับ2หลุดเทรนด์นับ4กำลังขึ้น5หลุดหรือยังฮะ5อาจจะจบไปแล้วคือขึ้น5มันอาจจะจบไปแล้วไงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ทำอะไรครับกำลังอยู่ใน A ขาลงอยู่อ่ะก็มันไม่เฉลยก็คือว่ามันอยู่ในขึ้น5ที่เฟลเลอร์ไงเพราะว่าฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาเขาไม่เฟลเลอร์ไงเราไม่เป็นอย่างนั้นก็คืออันที่หนึ่งถ้าวันนี้เรามีรัฐบาลประชาธิปไตยมาปุ๊บไม่ถึงว่าเงินต่างประเทศมันจะเข้าหรือเปล่าไหมฮะเพราะหุ้นที่ฟิลิปปินส์ PE 22จาการ์ตา23มันรันโดยเลยโดยฟันโฟของเราฟันโฟมันไม่เข้าไงครับมันก็ขึ้นไปไม่ได้ถ้าจบของเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะจบแบบเนี้ยขึ้น5แล้วมันหดตัวแบบเนี้ยแล้วมันก็จบไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี่มาไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวกันคือถ้าเป็นแบบนี้เขามีกฎว่าเขาไม่เข้าพอเขาไม่เข้าเงินในประเทศน่ะมันรันหุ้นเราเห็นว่าหุ้นบิ๊กแคปขึ้นไม่ได้มา2ปีแล้วเพราะอะไรครับมันไม่มีเงินที่จะไปดันให้หุ้นขึ้นนะครับถ้าเอาเงินมาใส่ในระบบเศรษฐกิจเอามาใส่ให้คนเมืองคือการทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรครับแล้วต่างจังหวัดทำไงอ่ะชาวนาล่ะชาวสวนคนทำมันคนทำสวนยางทำยังไงอ่ะเอาเงินจากไหนมาเอาเงินมาตั้งกองทุนมายุพักสองไหมเพื่อทำให้หุ้นขึ้นไปเพื่อให้คนเมืองอยู่ได้ไหมจะเอาไหมรัฐบาลจะต้องเลือกว่าจะต้องทำยังไงไงก็เลือกไม่ถูกไงใช่ก็ถือว่าก็มันก็ปล่อยไปตามยถากรรมไงก็ดูแลไว้แบบนี้อันนี้ก็คือผมคิดว่าผมนับขึ้นมาเนี่ยโดยตลอดนะครับตรงตลอดเลยนะครับ A B C แล้วก็ทำ X A B C นะครับอันนี้ทำขึ้น1ของขึ้น5เรานับเป็น1ของ5เพื่ออะไรครับว่าเป็นขึ้นยืดตัวอยู่นะนะครับในไทม์เฟรมก็เป็นไทม์เฟรมของระยะประมาณ8ปีตั้งแต่ขึ้นมาตรงนี้มันจะใช้เวลาขึ้นเนี่ยนะครับผมให้ดูไทม์เฟรมก่อนนะครับก็เรียกไทม์ไซเคิลรอบแรกที่เราขึ้นนะครับใช้เวลา7ปี7เดือน7วันแล้วเริ่มลงเลยจาก0จนถึงสูงสุดรอบที่2 7ปี7เดือน6วันขึ้นไป 1,800 น่ะแล้วก็ลงรอบที่2ฮะแล้วหุ้นขึ้นรอบที่3นะครับจากที่204ไปที่อินเด็กซ์924ใช้เวลา6ปี6เดือนนะครับ6วันคราวนี้เราก็ดูว่าตอนนี้เราหุ้นเราขึ้นมาจากตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้7ปีละเพราะฉะนั้นน่ะอีกไม่นานมันจะครบไซเคิลของมันจะครบไซเคิลของมันแล้วก็มันจะถึงเวลาที่มันลงอีกไม่นานคือหุ้นเนี่ยสามารถจะขึ้นได้ดีที่สุดอาจจะเป็นแค่ปีนี้หรือกลางปีหน้าเราให้ยืดให้ถึง7ปี7เดือนที่เคยทำสถิติมาเลยนะครับก็ไปนับว่าหุ้นเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับวันที่ปิดสนามบิน30พฤศจิกายน2551ใช่ไหมครับอุนับไป7ปีแล้วนะพฤศจิกา58 7ปีนะให้7ปี7เดือนก็ตกประมาณกลางปีหน้าหุ้นก็จะจบไซเคิลขาขึ้นกลางปีนี้ใช่ไหมคะราคาอ๋อใช่คุณลองนับไปนะตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันไม่เคยเกินนะครับผมต้องบอกไงว่าให้ดูฟิลิปปินส์เนี่ยมันกำลังจะจบขึ้น5ไงเพราะขึ้น5ฟิลิปปินส์อาจจะไม่ได้เป็นขึ้นยืดตัวก็ได้เป็นขึ้นเดียวขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วมันก็อาจจะจบทั้งอาเซียนผมต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่มีหุ้นลงทุนมันเป็นหุ้นอะไรครับมันเป็นการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่ไปน้อยๆระบบของลุงฉลกนะก็บอกคล้ายๆกับผมว่าอย่าไปยุ่งกับมันเยอะมันอยู่ที่สูงนะครับขู่เลยนะเนี่ยขู่ข้ามเลยนะค่ะเป็นไงล่ะคุณผู้ชมมันหยุดไม่ได้หยุดละก็อดไม่ได้นะจริงก็หมดเวลาแล้วขอต่อนะขอต่ออีกซีซั่นหนึ่งนะเราก็จะมีภาคซีซั่นต่อไปเอาล่ะเดี๋ยวเจอในช่วงต่อไปนะก็มาเข้มงวดเมื่อกี้ของพี่นิพนธ์ fundamental จากทางด้านฟิลิปปินส์อินโนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาถามทางด้านคุณลุงฉลกนะคะว่าในมุมของคุณลุงฉลกเองในส่วนของทางด้านโปรแกรมเทคนิคของลุงฉลกมีการเตือนอะไรหรือยังในตอนนี้นะก็เดี๋ยวเจอกัน